ครับกับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยครับคุณผู้ชมครับเรากำลังคุยถึงเรื่องรถมือ2นะครับและที่ที่ผมยืนอยู่นี้ข้างหลังนี่ก็คือที่ประมูลรถของ Apple เอง Apple Auction นะครับได้ข่าวว่าเป็นมีคนมาประมูลมากมายเปิดที่นี่เปิดทุกวันอะไรฮะปกติเราจะประมูลทุกวันอังคารครับนะฮะทุกวันอังคารแต่เรายังมีประมูลต่างจังหวัดอีก7จังหวัดนะฮะในเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะประมูลที่นี่ทุกวันอังคารนะมีประมูลทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์อ๋อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ครับผมเป็นแห่งแรกที่ทำอะไรด้วยนะแล้วก็ของบริษัท Apple Auto Auction เนี่ยนะฮะเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่นำระบบการประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะฮะคือไรบิดนะฮะมาใช้เป็นบริษัทแรกเลยหมายความว่าไงหมายความว่าผมไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ไม่ต้องเลยครับอยู่ที่ไหนทั่วโลกเลยครับสามารถประมูลทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะฮะพร้อมกับที่ลานประมูลเลยที่ลานประมูลนี่คนยกมือกันใช่ไหมฮะทางไลบิดก็สามารถกดเข้ามาเลยทำไงฮะก็คือปัจจุบันนี้นะฮะเดิมเนี่ย เราเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยอยู่แล้วที่เอาระบบนี้เข้ามาใช้คือเป็นระบบนี้เป็นระบบของญี่ปุ่นนะฮะระบบของญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยเราเปิดเป็นบริษัทแรกเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะฮะซึ่งลูกค้ายังไม่มั่นใจนะตอนนั้นลูกค้าไม่มั่นใจเลยว่าระบบนี้มันจะบริษัทจะอย่างงู้นไหมจะอย่างงี้ไหมรถจะดูแล้วมีอะไรไหมเราก็เลยพยายามทำให้เกรดรถนะเราให้เกรดรถเพื่อให้ประมูลทางบ้านเนี่ยคนประมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยทราบว่ารถเกรดอะไรสภาพเป็นยังไงอ๋อให้เกรดรถ ABC เหมือนบริษัทจัดเรตติ้งแหละดูแต่ว่าเป็นเกรดของทางญี่ปุ่นอ๋อเหรอฮะนะฮะไม่เหมือนกันเกรด A นี่เป็นรถเอ็กซิเดนต์เลยนะอ๋อเหรองั้นไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ครับเกรดดีที่สุดต้องเกรดอะไรต้องเกรด6เกรด6นะครับหรือ 3.53 ขึ้นไปนะฮะมันจะมีวิธีการดูไอ้ตัวเลขน้อยๆนี่ไม่เอานะเมื่อก่อนลูกค้าเนี่ยลงทะเบียนกันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วฮะที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความทันสมัยให้เห็นภาพนะครับครับถามจริงๆทำไมคนถึงชอบตลาดรถมือ2จังเลยครับมันเป็นรถที่มันพร้อมหมดทุกอย่างแล้วรถมือ2เนี่ยนะฮะแล้วราคาไม่แพงของดีราคาถูกของดีราคาคือถ้าเกิดไปเจอรถเจอดีนะฮะส่วนใหญ่เจอดีฮะนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีการมาดูกันนะครับว่าวิธีการดูรถเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงรถน้ำท่วมครับมาที่นี่รับรถน้ำท่วมด้วยหรือเปล่าที่นี่เรารับรถน้ำท่วมน้อยมากนะฮะแต่ว่ารับครับรับแต่ว่าเราต้องบอกลูกค้าเลยว่ารถคันนี้น้ำท่วมมานะครับนะฮะให้ลูกค้าทราบชัดเจนว่านี่คือรถน้ำท่วมรถน้ำท่วมนี่จริงๆแล้วราคามันจะต่างจากรถธรรมดาโอ้โหเท่าที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะรถน้ำท่วมเข้ามาประมูลกับเรานี่ก็เป็น10คันเหมือนกันหลายคันนะเยอะพอสมควรนะฮะปรากฏว่าเชื่อไหมครับราคาเนี่ยต่างจากรถดีเนี่ยไม่เท่าไหร่หมายความว่าไงหมายความว่ารถน้ำท่วมก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นที่ต้องการโอ้โหอันนี้ไม่ได้พูดเล่นขาดมากนี่เรื่องจริงฮะนี่เรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงรถนะสมมติรถดีเนี่ยนะฮะรถสภาพดีๆเนี่ยนะฮะ500,000-400,000รถน้ำท่วมเนี่ยต่างจากรถสภาพดีๆเนี่ยอยู่ไม่ถึงแสนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถือว่าไม่มากขับได้เหรอฮะรถน้ำท่วมรถเหมือนเราประมวลซากหรือเปล่าคือรถน้ำท่วมเนี่ยมันต้องถามว่ามันท่วมเนี่ยมันจะมีเกรดน้ำท่วมอยู่เกรด A B C ครับนะถ้าเกิดเกรด A เนี่ยก็คือหมายถึงว่าท่วมแค่พรมเท่านั้นอ๋อครับนะฮะเกรด B ก็คือมันท่วมถึงห้องเครื่องอ๋อก็สูงขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดเกรด C ก็คือมิดทั้งคันมิดทั้งคันอ่าฮะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอ้าแล้วผมจะประมูลเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคนที่ประมูลไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าที่จะเอาไปบิ้วเอาไปทำให้อย่างดีอ๋อไปทำรถเพิ่มเติมไปขายนะฮะซึ่งเราต้องดูด้วยว่ารถน้ำท่วมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่วมถึงพรมแค่นี้เนี่ยโอ้รับรองได้ราคามันก็ไม่แตกต่างกับรถทั่วไปเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายต่ออะไรเลยเสียหายอะไรให้มากมายครับผมเขาบอกเอ้าแล้วมันจะเป็นสนิมมีบ้างจะเป็นสนิมโครงจะเป็นสนิมมีบ้างครับแต่ต้องให้เปรียบเทียบอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะไอ้รถน้ำท่วมเนี่ยดีกว่ารถที่ชนหนักมาชนหนักปังเขาไงที่เขาขายเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทาง Apple เนี่ยมีการรับรองคันเรากำลังมีการตรวจสภาพรถเนี่ยเราตรวจสภาพถึงโครงสร้างหลักของรถถ้าโครงสร้างหลักของรถโดนชนเช่นคานหน้าเสากลางเอ้ยนะฮะอะไรที่เป็นโครงสร้างหลักของรถเนี่ยเสากลางคันหน้านะมันมีอยู่ประมาณสัก22จุดในรถส่วนใหญ่จะเป็นโครงของเขาเนี่ยแหละนี่คือโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักถ้าเกิดมันได้รับผลกระทบกระเทือนจากการชนเนี่ยปุ๊บเนี่ยเวลาเราซ่อมแล้วอย่างไรก็ตาม
นะคนเอาไปใช้เอาไปขับขี่เนี่ยมันการขับมันอาจจะเสียศูนย์ได้ผมเปลี่ยนคลัตซีผมเปลี่ยนเลนตรงนี้มันก็เสียศูนย์ได้มันก็เสียศูนย์ทำมาอย่างดีเนี่ยขับมันก็อาจจะเสียศูนย์ได้ครับนะฮะแต่รถจมน้ำไม่รถน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้เสียศูนย์อะไรเพียงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะผุกระปะผุไปอันนี้มันจะเสียหายรถน้ำท่วมที่เสียหายหนักก็คือเครื่องยนต์มากกว่าเรื่องเครื่องยนต์ฮะแต่เครื่องยนต์เราซ่อมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเอารถน้ำท่วมเนี่ยไปซ่อมครับนะฮะแต่เขาก็มาขายโดยที่ว่าลดราคามันก็ลดลงมานะที่เป็นสนิมที่เป็นสนิมนี่มันสามารถที่จะจัดการได้ไปทำได้จัดการได้รถพวกนี้ไม่มากินในอนาคต 3-4 ปีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ 3-4 ปีมันก็อาจจะมีบ้างไม่แน่ครับไม่แน่อันนี้อาจจะมีบ้างก็ต้องดูให้ดีเดี๋ยวเราจะมีวิธีการดูกันว่ารถน้ำท่วมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในได้ครับจริงครับจริงครับข้างหลังที่เห็นนี่ก็คือลานที่จะเตรียมประมูลเป็นสต็อกรถเตรียมประมูลเตรียมข้าวประมูลใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราฟังกันว่าเอ๊ะแบ่งเกรดเราแบ่งเป็นกี่เกรดยังไงแล้ววิธีการดูยังไงคือผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องของรถมือสองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่ช่วยสอนผมนิดนึงคือนี้ของ Apple เองเนี่ยนะฮะของ Apple Auto Auction เองเนี่ยนะฮะเรามีการประมูลทางออนไลน์ที่บอกมีทางประมูลทางไลฟ์บิดนะฮะเพราะฉะนั้นผู้อยู่ทางบ้านเนี่ยก็สามารถประมูลทางออนไลน์ไปได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เกรดที่แม่นยำนะเกรดของ Apple เนี่ยนะฮะก็เป็นเกรดของสากลเลย worldwide ก็คือหมายถึงว่าชาวต่างชาติเห็นใบเกรดเราเนี่ยซึ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เข้าใจอ๋อเหรอฮะนะฮะอย่างนั้นเลยก็เข้าใจนะฮะเราจะมีการให้เกรดอยู่2สเต็ปก็คือ1เราให้เกรดภายนอกก็คือเราจะให้ดูภายนอกเลยเนี่ยฮะตามรถเนี่ยเราก็ให้เกรดจริงครับผมนะฮะครับผมอันที่1อันที่2เราก็จะให้เกรดภายในรถครับนะแบ่งเป็นว่าเกรดภายนอกกับเกรดภายในนะเกรดภายในเนี่ยของเกรดของ Apple เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเกรดของสากลเลยนะฮะแบบญี่ปุ่นเด้เลยเพราะว่าเราเป็นหุ้นส่วนชาวญี่ปุ่นหุ้นส่วนใหญ่เราชาวญี่ปุ่นนะฮะเขาก็เลยมาสอนเรานะฮะวิธีการดูเราก็จะมีการให้เกรดดีที่สุดของเราเนี่ยไม่ใช่ ABC นะฮะเดี๋ยวเราให้เกรดไปคนเห็นไม่ได้มาอ่าน definition ของเราเห็นเกรด A เป็นรถดีไม่ใช่นะฮะ A น accident นะเพราะนั้นการให้เกรดของเราเนี่ยเกรดดีที่สุดของเราเนี่ยก็คือรถใหม่เลยนะสภาพใหม่เลยเราก็ให้เกรด6ครับถ้าเริ่มมาใหม่กิ๊กเลยโอ้โหวิ่งมาแค่เป็นพันโลเงี้ยนะฮะเหมือนรถเดโมเนี่ยแต่จริงๆหาน้อยนะฮะหาน้อยที่ไม่มีหรอกเกรด6เนี่ยนะฮะเกรด6ก็เหมือนกับรถใหม่เลยแล้วก็จะมีเราจะเริ่มมาก็โอเคว่ารถตรงนี้เป็นอย่างงี้งี้เราก็จะให้คะแนนว่าสีเป็นยังไงอันนี้คือภายก็จะออกมันก็จะเป็นเกรด5เกรด 4.5 เกรด 4เกรด 3.5 เกรด 3เกรด 2 เกรด 1มันจะมีความหมายของมันหมดนะฮะเพราะนั้นเราดูแล้วเนี่ยวิธีการดูรถของเราเนี่ยเราจะดูรถเนี่ยทุกส่วนของรถเลยนะฮะตั้งแต่เราเริ่มดูตั้งแต่คันหน้านะฮะคันหน้าฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวานะฮะเราจะเริ่มดูหมดเลยเราเริ่มดูไปทีละส่วนของรถนะฮะเราจะเริ่มดูส่วนรถแล้วเราก็จะมีใบที่สำหรับลงรายละเอียดว่ารถคันนี้มันมีสภาพเป็นไงอย่างเช่นตรงนี้โดนนะฮะมีรอยสมมติว่ามีรอยมาครับเราก็จะลงติ๊กไว้เลยว่ารอยเฉียวที่บังโคลหน้าขวาครับนะฮะเราก็จะดูทีละส่วนทีละส่วนดูทีละส่วนนะฮะเราจะดูทีละส่วนดูความแตกต่างของสีนะฮะเราก็จะเทียบความแตกต่างของสีว่ารถมันโดนอะไรมาไหมดูขอบกระจกดูขอบต่างๆอันนี้คร่าวๆนะฮะจะสอนวิธีการดูคร่าวๆนะฮะเราก็จะดูทุกส่วนเลยของรถแล้วเราก็จะให้เกรดออกมานะฮะเราก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนๆเลยว่าฝากระโปรงแก้มประตูซ้ายนะฮะประตูฝานะฮะประตูหลังนะฮะกระบะถ้าเกิดเป็นเก๋งนะหลังคานะเราดูหมดเลยภายนอกนี่คือภายนอกภายนอกสีมีเกรดมีถ้าเกิดว่ามีรอยกี่จุดเราถึงจะลดเกรดหรือว่ายังไงฮะใช่ครับถ้าสมมุติว่าโดนส่วนสำคัญของรถนะเราดูปุ๊บเนี่ยสมมุติว่ามีการชนมาผมจะยกตัวอย่างให้มีชนหนักมายกตัวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่ามีการชนมารถคันนี้ไม่มีชนนะครับยกตัวอย่างชนมาปุ๊บเนี่ยคันหน้าเนี่ยนะฮะคันหน้าเนี่ยได้รับความเสียหายนะถือว่าเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักของ Apple นี่มีหมดประมาณ22จุดที่เราตรวจสอบนะฮะมีคันหน้านะฮะมีซับในนะฮะถือว่าเป็นโครงสร้างหลักมีเสาครับหน้าซ้ายขวาซับในฮะเสาแล้วก็ซับในซ้ายขวานะฮะเสาหน้าซ้ายขวาครับเสากลางซ้ายขวานะฮะถ้าเกิดโครงสร้างหลักพวกนี้โดนมาเนี่ย
เราลงเลยว่า accident อ๋อจะเป็นเกรด1ทันทีเกรด A ทันที A ทันที A ที่ย่อมาจาก accident ครับ accident ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดโดนถ้าเกิดแต่เราดูเป็นใช่ไหมมีใครมาหลอกมั้ยเขาตัดคัดซีนมาว่าตัดมาไงแล้วก็ดูออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกนิดหนึ่งสำหรับลูกค้ารายย่อยที่จะซื้อรถกับเรานะฮะอีกหน่อย Apple เนี่ยนะฮะจะให้การรับรองเลยนะฮะว่าถ้าเราดูเกรดผิดถึงแม้ปัจจุบันนี้เรารับรองอยู่ว่าถ้าเราดูเกรดผิดเนี่ยสมมุติเราดูว่าคันหน้ามันชนมาแล้วก็เปลี่ยนมาจนหูเราตับไม่ได้นะเราซื้อคืนเลยอ๋อรับซื้อคืนเลยแล้วคุณไปไหนมาเรารับประกันเลยฮะเรารับประกัน22จุดครับนะฮะเรารับประกัน22จุดนี่เลยว่าตลอดไปเลยหรือเปล่าตลอดครับไม่ฮะหรือว่ากี่ปีตลอดไปไม่รับประกันคือถ้าเกิดว่าเราดูผิดเนี่ยเรารับประกันเฉพาะกี่ปีหรือว่าวันส่งมอบครับอ๋อวันนี้ส่งมอบครับครับเพราะว่าคุณออกไปเดี๋ยวคุณชนไม่รู้เรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่ถามเนี่ยนอกจากดูรถที่ประมูลที่นี่เราสามารถที่จะไปดูเต็นท์ได้วิธีการดูมันคือวิธีการดูคล้ายๆกันคือคนเราจะดูรถเนี่ยดูโครงสร้างหลักเป็นหลักก่อนเป็นหลักก่อนเรื่องสีนี่เป็นเรื่องรองเป็นเรื่องสีเป็นเรื่องรองละเรื่องสีเป็นเรื่องรองนะครับเอาละนี่คืออุบัติเหตุละ22จุดนะครับโครงสร้างหลักเสาเสริมอะไรต่อมีอะไรอันนั้นอันโครงสร้างหลักอย่างเดียวนะฮะที่พนักงานเราดูครับนะฮะโครงสร้างเราตอนนี้เราแบ่งการดูคือ1โครงสร้างหลักเราดูก่อนเลย22จุดนะเสร็จแล้วเนี่ยเราดูอีกผมจำไม่ได้นะฮะอีก20กว่าจุด27จุดเลยเนี่ยนี่ก็คือพวกสีพวกสีแล้วเราก็จะให้คะแนนครับรวมแล้วเราก็จะให้ปิเกตออกมาแล้วเครื่องล่ะเราเครื่องเนี่ยในการประมูลเนี่ยนะฮะในรถประมูลเนี่ยนะฮะเราไม่ได้เน้นเรื่องเครื่องมากนักทำไมล่ะฮะเรื่องเครื่องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกนี้นะว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเป็นพ่อค้ารถสัก 90-95% เนี่ยเป็นพ่อค้ารถครับนะฮะและรถเนี่ยเราจะขับเคลื่อนเข้าประมูลคือเครื่องเนี่ยเราจะตรวจสอบให้ในเบื้องต้นนะฮะแต่เราไม่ได้รับประกันเราจะตรวจสอบให้ในเบื้องต้นว่ารถเนี่ยสตาร์ทติดหรือไม่ติดนะฮะแล้วเราก็จะดูแลให้ว่าโอเคถ้าเกิดสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเราจะบอกเลยว่ารถเป็นอะไรครับนะฮะเราก็จะให้ช่างมาเช็คก่อนว่าช่างผู้ชำนาญการของเราเนี่ยนะฮะเช็คก่อนว่าเครื่องนี่เป็นอะไรนะฮะเพราะว่าเรื่องเครื่องเนี่ยบางทีเนี่ยมันลึกๆแล้วเราไม่รู้อันนี้เราต้องบอกตรงเพราะว่าเราเป็นผู้ขายส่งนะครับครับแต่ถ้าเกิดเราขายรายย่อยเนี่ยเราจะดูให้เป็นพิเศษเราจะดูให้เป็นพิเศษเพราะว่าลูกค้ารายย่อยเข้ามาเนี่ยมาถามเราเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะมีคนที่คอยตอบให้นะตัวอย่างแล้วพ่อเต้นนี่เขาเชื่อมั่นในตัวเขาเองอยู่แล้วอ๋อในการวิธีการดูในวิธีการอะไรแต่เครื่องพวกนี้ถ้าจริงๆแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วมันกระทบกับรถหรือเปล่าหมายถึงกระทบกับรถไหมใช่ใช่ก็มีผลบ้างมีผลบ้างก็มีผลบ้างใช่ฮะเหมือนอย่างที่บอกว่ารถน้ำท่วมเนี่ยถ้าท่วมถึงเครื่องเนี่ยมันต้องเปิดฝาเครื่องต้องทำนู่นทำนี่ต้องมีผลกระทบบ้างครับผมนะนี่คือวิธีการรถดูรถคร่าวๆแต่ถ้าเกิดเราเองเนี่ยเราไม่มีความรู้ถ้าเกิดว่าผมบอกยากนะเราไปซื้อรถเต็นท์เนี่ยเราไปเต็นท์เนี่ยปุ๊บเนี่ยวิธีการที่เราจะซื้อรถสักคันอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามดูก่อนนะฮะดูเราพยายามมองก่อนว่าสีเนี่ยเราต้องพยายามดูสีว่ามันแตกต่างกันไหมครับนะฮะไอ้สองชิ้นเนี้ยเราต้องดูก่อนสีฝากระโปรงอันดับแรกเลยเราดูก่อนเลยว่าสีฝากระโปรงกับสีหลังคาเนี่ยแตกต่างกันไหมนะฮะดูสีหลังคาเสร็จแล้วดูสีพวกนี้ฮะถ้าเกิดสีหลังคาแตกต่างกันเยอะแสดงว่าเขาไปทำมาแน่นอนรถปั๊มมาหรือเปล่ารถเป็นอะไรมาหรือเปล่านะฮะอันตรงนี้นี่ลูกค้าเราไม่แบบนานเนี่ยเราดูคร่าวๆอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดโดนหลังคามาเนี่ยมันปั๊มมาไหมแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยพวกขอบต่างๆนะฮะเนี่ยขอบไปเต็นท์เนี่ยนะฮะดูพวกขอบรถเนี่ยนะฮะขอบรถพวกเนี้ยอ๋อแนวนี้นะฮะขอบรถพวกขอบพื้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรอยบิดเบี้ยวนะฮะมีรอยทำมาต้องดูก่อนเลยว่ารถนี้มันชนมาหนักแน่เลยหรือรถมันเป็นยังไงนั่นหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงดูวิธีการฮะเราต้องดูจุดหลักๆหรือหลังคาที่สำคัญนะถ้าเกิดคนไม่เป็นเลยเนี่ยดูเลยหลังคาเนี่ยอันนี้ผมสอนคร่าวๆบางคนดูแค่นี้นะไม่ได้สนใจอะไรนะดูหน้าหลังคานะฝากระโปรงมันเปลี่ยนได้อะไรได้ครับผมดูไอ้สีหลังคาเนี่ยทำไมมันทำมาหรือรอยขอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดดูไม่เป็นนะฮะเราก็ดูเนี่ยพวกขอบยางนะฮะพวกขอบยางเนี่ยมีเปลี่ยนมาไหมกระจกมีแตกมาไหมดูตามขอบเนี่ยดูตามขอบของรถเนี่ยพวกนี้ฮะถ้าเกิดรถทำมามันก็จะมีสีติดอยู่บ้างนี่คือขอบฮะขอบรอยต่อระหว่างช่วงของไอ้ส่วนประกอบของรถครับนะฮะตรงเนี้ยมันจะมีสีบางทีทางรถทำมาเนี่ย
ก็จะมีสีติดมาบ้างบางทีสมมติรถสีขาวมันก็จะมีสีติดมานิดนั้นก็เห็นเลยว่าทำสีมาแน่นอนครับผมจุดพวกนี้บางทีจะมีสีเกินมาติดบางทีก็จะติดอยู่ตรงขอบขอบยางดูกันง่ายๆตรงนี้ก็มีติดขอบยางเราก็พยายามดูออกรถคันนี้ทำสีมาครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติประตูอะไรเนี่ยนะฮะเราก็พยายามยืนมองไกลๆดูสีแตกต่างกันไหมนะฮะอันนี้คือวิธีการดูรถคร่าวๆก่อนครับผมนะฮะดูคร่าวๆก่อนว่าตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำหรับเครื่องนะฮะซึ่งเป็นเรื่องลำบากมากสำหรับคนทั่วไปที่จะซื้อรถแล้วก็ไปสตาร์ทเนี่ยนะฮะสตาร์ทจึงเพราะว่าเต็นท์ส่วนใหญ่ก็ต้องทำให้ดีให้พร้อมถูกต้องนะฮะทางที่ดีต้องหาช่างไปดูด้วยอ๋อคือให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญช่างนั้นต้องเป็นช่างที่สนิทกับเรานะนะฮะเป็นช่างที่สนิทกับเราไปดูหน่อยสิไปฟังเสียงหน่อยสิแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเลยเนี่ยเราดูเนี่ยเราก็ต้องใช้ความที่ว่าเราเคยใช้รถมาเนี่ยฟังเสียงสิว่าเครื่องสั่นไหมเครื่องถ้าเกิดสตาร์ทแล้วสั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าสั่นมากมากเนี่ยอันนี้ก็จัดไปอีกเกรดหนึ่งแล้วกันอีกเกรดหนึ่งแล้วก็ต้องดูวิธีการอีกวิธีนึงก็คืออย่าตัดสินใจเร็วต้องช้าๆต้องดูช้าๆถ้าอยากซื้อรถมือสองต้องดูช้าๆต้องดูช้าๆตัดสินใจให้ดีทวนมาดูบ่อยๆไม่คำว่าดูบ่อยหรือไม่บ่อยเนี่ยไม่เป็นไรฮะแต่เราต้องตัดสินใจให้ช้าเปรียบเทียบดูหลายๆคันอ๋อว่าไอ้คันนี้ปีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องราคาแต่ละคันเนี่ยเขาจะตั้งราคาเริ่มต้นแตกต่างกันแตกต่างกันตรงนี้เราก็วิธีการดูเราดูมันอยู่ที่บัดเจ็ตเราอ๋ออยู่ที่บัดเจ็ตต้องถามก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ที่จะซื้อสมมุติเราอยากซื้อรถคันละ 500,000 ครับคันละ 500,000 เนี่ยมีรถอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยขี่ราคาไป 500,000 เนี่ยรถมันก็จะพืชมาแล้วว่าคุณต้องการรถแบบไหนนะฮะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะขึ้นมาละอันนี้เราก็ไปเดินดูหาดูช้าๆว่าไปดูเต้นนู้นนิดเต้นนู้นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเปรียบเทียบดูครับนะฮะอย่างวิธีการเลือกง่ายๆต้องใจเย็นๆช้าๆฮะพยายามดูขอบต่างๆเดินดูช้าๆฮะว่ามันมีรอยสีอะไรหรือเปล่าเปื้อนมาไหมผมไม่แน่ใจว่ารถมันมีรถชนไหมอยากให้เห็นที่รถชนมาอันนี้เป็นรถที่ไม่ได้ชนได้เดี๋ยวเราไปหารถชนกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูรถที่ถูกน้ำท่วมด้วยวิธีการดูยังไงได้ครับนะครับเอาล่ะไปดูกันเลยครับเชิญครับเชิญครับคันนี้ทำสีมานะฮะเราจะมองเราดูให้ละเอียดเนี่ยตรงขอบยางเนี่ยมันจะมีรอยสีเกินมาเนี่ยฮะเนี่ยฮะแล้วก็จะมีรอยสีเกินมาเราก็มองตามขอบพวกนี้นะฮะบางทีเราดูไม่รู้ว่าทำสีหนักไม่หนักนะฮะแล้วก็ดูขอบเนี่ยว่าโอเคเนี่ยรถคันนี้ทำสีมานะครับผมรู้แน่แล้วรถมันชนมาจะหนักไม่หนักเนี่ยเราก็ดูอีกทีนึงครับสภาพภายในเราต้องดูด้วยหรือเปล่าดูครับเราก็ต้องดูด้วยสภาพภายในสภาพภายในเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ดูเราก็ต้องดูว่ามันความเรียบร้อยของมันเป็นยังไงครับมีกลิ่นอับไหมมีกลิ่นเหม็นไหมรถน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีกลิ่นอับยังไงก็ไม่หายใช่ไหมต่อให้อบโอโซนยังไงก็หายยากนั่นแหละสิหายถึงเวลาแล้วครับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูสภาพภายในให้ดีด้วยว่าโอเคเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะฮะดูพื้นซิดูพรมซิครับเป็นยังไงบ้างว่าเป็นยังไงว่าลุยอะไรมาหรือเปล่านะครับไปดูรถน้ำท่วมกันดีกว่าให้เห็นภาพจริงๆเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับได้ครับอ๋อนี่รถใหม่รถใหม่ก็เอามาประมูลอ่ะพี่จริงเหรอเขาว่าขายกันง่ายๆอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นรถน้ำท่วมเป็นตัวอย่างรถน้ำท่วมเห็นไหมฮะจะเห็นรอยมันจะเห็นรอยชัดเจนเลยรถน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอันนี้เขาถือว่าถ้าเกิดว่าท่วมเกินเนี่ยฮะท่วมเข้าพรมเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแค่เกรด A อ๋อครับผมท่วมมาระดับเนี้ยเกรด B ละเพราะท่วมห้องเครื่องด้วยนะฮะช่วงมังเครื่องด้วยก็จะเป็นเกรดอีกเกรดเป็นแย่ละนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้ท่วมทั้งคันนะฮะแต่ก็ท่วมข้างในในท่วมหมดเลยนะฮะนี่คือลักษณะของรถน้ำท่วมนะฮะเห็นปุ๊บเนี่ยวิธีการเราดูเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาซื้อไปคันนี้นะฮะเขาก็จะไปทำให้อย่างดีเลยนะขัดสีทำสีอย่างดีขัดออกหมดสีต้องมาครั้งแรกอยู่แล้วออกหมดเลยรถคันนี้เนี่ยท่วมถึงห้องเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยท่วมเลยเห็นไหมฮะนั่นน่ะเห็นไหมฮะนี่คือรถน้ำท่วมเลยสังเกตอย่างหนึ่งตรงไฟ
จะมีไอ้น้ำอยู่จะมีคาบของไอ้ตะไคร่น้ำอยู่ข้างในไปโดยเฉพาะถ้าเกิดท่วมไม่มากนะฮะท่วมยังไม่เข้าไปยังไงข้างท่วมแค่ในผมไม่ถึงห้องเครื่องนะฮะตรงนี้ฮะไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเป็นรุ่นที่มีไฟตัดหมอกนี่จะเห็นชัดเลยจะเห็นชัดเลยฮะเราเห็นสังเกตดูว่าเอ๊ะตรงช่วงไฟเนี่ยมันจะมีคราบเหลืองเลยครับผมนะฮะแล้วก็รถน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็จะมีพวกเศษหญ้าเศษนู่นเศษนี่เนี่ยเต็มไปหมดอันนี้คือยังไม่ได้ทำไงยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาทำมาแล้วเนี่ยเราบางทีมันก็หลงเหลืออยู่เราสังเกตให้ดีมันก็จะหลงเหลืออยู่บางจุดเนี่ยอย่างเช่นขอบพวกนี้นะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปบางทีครับเราจะดูเนี่ยตามขอบพวกนี้ฮะตามห้องเครื่องตามอะไรเนี่ยเราก็พยายามเช็คดูนะฮะพยายามดูให้ละเอียดนะฮะแล้วก็พยายามดูให้ละเอียดเลยสังเกตว่ามันจะมีกลิ่นอยู่เหมือนกันนะโอ้แน่นอนฮะแน่นอนเลยแต่ว่าถ้าเกิดไปนั่นแล้วเนี่ยไอ้ตรงกลิ่นตรงเนี้ยจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดว่าไปดูข้างในจะมีกลิ่นอับข้างในเนี่ยจะมีกลิ่นอับมากเลยแม้กระทั่งการอบโอโซนก็ไม่หายเนี่ยฮะพวกที่พวกเนี้ยจะเห็นชัดเลยรถน้ำท่วมนะฮะสมมติรถคันนี้ทำมาดีมากสมมติว่าทำมาดีมากเราทำมาดีมากเลยเนี่ยเปลี่ยนบอเปลี่ยนอะไรครบแต่ว่ายังไงฮะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่าพวกขอบพรมเราดูพรมเลยฮะครับพรมเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่ไหมครับนะฮะเปลี่ยนพรมมาใหม่ไหมนะฮะเราดูพรมดูขอบต่างๆเนี่ยเป็นใหม่ไหมเราดูซิว่าไอ้เบาะเนี่ยนะฮะมันมีกลิ่นอับไหมครับนะฮะเราดูเลยว่าเราดมดูเนี่ยพวกนี้มีกลิ่นอับไหมมีอะไรไหมพยายามดูตามขอบเนี่ยนะฮะว่ามันมีร่องรอยไหมมันจะเหลือร่องรอยอยู่ครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนถ้าเกิดว่าทำมาเอี่ยมเลยนะครับแล้วดูผมว่าโอ้ผมใหม่เหลือเกินผมใหม่เหลือเกินแล้วก็อะไรใหม่หมดทุกอย่างเปลี่ยนมาหมดดูดีตรงนี้เนี่ยถามก่อนเลยว่ารถน้ำท่วมหรือเปล่าท่วมนี่คืนนะแล้วสังเกตให้ดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือก็ท่วมถึงระดับนี้เนี่ยห้องเครื่องเนี่ยนะฮะมันจะใหม่กิ๊บเลยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเกือบหมดนะฮะห้องเครื่องเนี่ยฝาเอ้ยฝาสูบเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนใหม่หมดดูปีด้วยนะแล้วเขามารู้สึกเอ๊ะมันใหม่ๆแปลกๆอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตทิ้งไว้สำหรับคนที่ไปดูเต็นท์รถณขณะนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็มีพ่อค้าเป็นรถเนี่ยก็เข้ามาประมูลรถน้ำท่วมก็พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้จริงๆแล้วรถน้ำท่วมเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูมันใช้ได้แต่ว่าในส่วนตัวผมนะผมว่ารถน้ำท่วมดีกว่ารถชนหนักเนี่ยรถน้ำท่วมนั่นแหละรถชนหนักรถน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันเสียหายก็คือที่หนักก็คือเนี่ยเรื่องเครื่องเท่านั้นเรื่องเครื่องอาจจะต้องเปิดฝาสูบทำฝาสูบแต่งหรือเปลี่ยนเครื่องครับซึ่งถ้าทำทั้งหมดทั้งเครื่องนี่มันใช้กี่หมื่นโอ้หลายตังค์หลายตังค์หลายหมื่นบางทีเป็นแสนก็สมมติว่าบางรุ่นเครื่องไม่มียกเครื่องเลยเปลี่ยนเครื่องเลยนี่เป็นแสนก็มีเป็นแสนก็มีแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นเพราะบางรถบางตัวเนี่ยไม่มีเครื่องในเมืองไทยด้วยครับผมไม่มีเครื่องในเมืองไทยเนี่ยไม่มีเครื่องสำรองในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดซื้อรถรุ่นนั้นแล้วก็จะลำบากนิดนึงครับผมนะฮะมันใช้ไปอาจจะเสียไปใช้ไปก็อาจจะเสียไปนี่คือปัญหานะครับ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวล นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพาคุณผู้ชมมารู้จักรถมือสองให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงการเลือกซื้อรถด้วยนะครับว่าวิธีการเลือกซื้อเป็นยังไงนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะมาประมูลนะก็มาที่นี่ได้นอกเหนือจากพ่อค้าก็มีประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาอย่างที่พี่บอกว่าเรามีรับประกันนะลูกค้ารายย่อยนี่ที่มาซื้อรถกับเราเนี่ยเรารับประกันเลยว่าที่สิ่งที่เราดูไปนะ22จุดโครงสร้างหลักแล้วอีก21จุดสีภายนอกต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูผิดนะฮะเราดูผิดพลาดนะเรารับซื้อคืนเรารับประกันให้ครับผมนั่นแหละครับคือทั้งหมดของรถมือ2นะครับประมูลได้ทุกๆวันอังคารถ้าจะมาที่นี่หรือถ้าไม่อยากจะมาที่นี่ก็ดูออนไลน์เว็บไซต์ของเรานะฮะดูที่เว็บไซต์ว่าเราจะมีประมูลที่จังหวัดไหนบ้างแต่ละจังหวัดแล้วควรเราควรมาดูรถด้วยตัวเองด้วยหรือเปล่าเราควรจะมาดูรถด้วยตัวจริงๆแล้วหมายถึงว่าคนที่เป็นเอ็นยูเซอร์ใช่ไหมครับครับเอ็นยูเซอร์เนี่ยผมว่าควรจะมาดูรถด้วยตัวเองนะฮะนะยังไม่ควรจะใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่าคนที่ใช้เขามีความชำนาญดูความเชี่ยวชาญชำนาญเขาดูเดี๋ยวนี้เขามีเคล็ดนะฮะเขามีวิธีการวิธีการคนที่ประมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีวิธีการนะฮะยังไงฮะคือสมมุติว่าคืออินเทอร์เน็ตมันประมูลพร้อมกันในลานก็มีคนยกมือใช่ไหมฮะเขาจะไม่ยกไม้แรกเขาประมูลทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเขาไม่มาดูรถหรอกนะ
ขาแต่เขาต้องการรถคันนี้แล้วเขาต้องการเชฟโรเลตสมมติคันนี้เขาต้องการคันนี้เขาดูเลยถ้าไม่มีใครยกมือเขาจะไม่ประมูลไม่ประมูลถ้ามีคนยกมือสัก 2-3 ไม้ขึ้นไปปุ๊บเขากดเลยสู้เต็มที่แสดงว่ารถมีความต้องการอยู่ใช่แสดงว่าคนในลานประมูลดูให้เขาเรียบร้อยแล้ววิธีการง่ายๆนะครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความนะครับขอบคุณมากครับพี่ชาวเล็กครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับผู้ชมครับหาเรื่องคุยวันนี้สะใจเรื่องของรถทั้งนั้นเลยนะครับมือ2ถือว่าตลาดยังคงเติบโตอยู่ได้นะครับรวมไปถึงวิธีการเลือกซื้อรถนะครับบอกกันครบถ้วนแล้วครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ